วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์มาให้ชมกันค่ะอีลอนมัสก์คิดวิธีให้มนุษย์เป็นอมตะโกงความตายด้วยการอัปโหลดความนึกคิดเทคโนโลยีในอนาคตจะทำให้มนุษย์สามารถโกงความตายด้วยการเชื่อมต่อสมองของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์และมีชีวิตดิจิทัลตลอดการได้จริงหรืออีลอนมัสก์นักธุรกิจทุนหนาด้านเทคโนโลยีคิดว่ามนุษย์จะโกงความตายได้เขากำลังศึกษาเทคโนโลยีที่จะเชื่อมต่อสมองของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์ช่วยให้หลุดพ้นจากร่างกายที่แก่เฒ่าและเปิดประตูสู่ชีวิตดิจิทัลตลอดการเทคโนโลยีนี้และอีกหลายอย่างเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Transhumanism ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีพัฒนาสภาวะทางจิตใจร่างกายและสติปัญญาของเรายกตัวอย่างเช่นการอัปโหลดความนึกคิดลองจินตนาการถึงการคัดลอกความนึกคิดความจำและลักษณะนิสัยของคนลงในคอมพิวเตอร์นักวิทยาศาสตร์บอกว่าในทางทฤษฎีเป็นไปไม่ได้แต่สมองยังมีความลับอยู่อีกมากมายที่เราต้องหาคำตอบสมองของเรามีเซลล์ประสาท 8.6 หมื่นล้านเซลล์ทำให้คนสามารถคิดผ่านการกระตุ้นสัญญาณไฟฟ้าสมองทำหน้าที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างสมองเปลี่ยนข้อมูลที่รับเข้าไปอย่างข้อมูลด้านประสาทสัมผัสให้เป็นข้อมูลที่ส่งออกมาอย่างพฤติกรรมของเราผ่านการคิดคำนวณนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเราอาจลอกจิตใจลงคอมพิวเตอร์ได้แน่นอนว่ามีคนไม่เห็นด้วยที่แย้งว่าความซับซ้อนของสมองไม่สามารถทำซ้ำได้แต่ผู้ที่เชื่อเรื่องทรานส์ฮิวแมนิซึมเชื่อว่าในอนาคตคนจะผสานเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก T-News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ